ข้อแรกที่คุณผู้ชมถามมาเป็นพฤติกรรมที่ดิฉันเคยเห็นคุณทํามาก่อนแล้วก็เป็นพฤติกรรมที่แบบคนบนอินเทอร์เน็ตทํากันเยอะแยะมากเลยค่ะคำถามข้อนี้เกือบแสดงว่าคุณรู้ตัวว่าคุณเรียนคำถามข้อนี้คุณผู้ชมถามว่าอยากจะทราบค่ะว่าคำว่าแถหรือว่าหมายถึงการพูดหรือเขียนต่อไปได้เรื่อยๆแม้ว่าจะไม่มีข้อมูลมีคำศัพท์ในภาษาอังกฤษบ้างไหมคะเดี๋ยวเอาคำว่า aimlessly นะครับซึ่งเป็น adverb นะครับกริยาวิเศษนะครับที่จะขยายกริยานะครับซึ่งเราจะใช้กับคำว่าTalk หรือว่า write ได้นะครับถ้า talk aimlessly ก็คือพูดยังไม่มีจุดหมายนะครับยังไม่มีเหตุผลอะไรเงี้ยก็คือพูดไปเรื่อยนะครับพูดไปเรื่อยก็ได้นะครับหรือว่าเรื่อยเปื่อยนั่นแหละนะครับพูดเรื่อยเปื่อยนะครับจะเป็น talk aimlessly he always talks aimlessly หรือจะมีคำหนึ่งนะครับคือ ramble ramble อย่าลืมนะครับต้นคำก็คือ ram แล้วก็ bull l ตอนท้ายนะครับ ramble ซึ่งอันนี้จะคล้ายกันนะครับแต่ว่าสั้นกว่าก็คือเหมือนกับว่าพูดไปเรื่อยหรือว่าไม่มีสาระเหมือนกันไม่มีข้อมูลไม่คือพูดไปเรื่อยนะครับเหมือนน้ำดำนั่นแหละนะครับดิฉันกำลังคิดอย่างเดียวกันอยู่เลยค่ะว่าตอนขณะนี้คุณกำลัง rambling อยู่นะคะถ้าจะบอกว่าเลิกแถได้แล้วเลิกแบบอ้อมค้อมได้แล้วก็พูดว่า quit your rambling orCould you quit your rambling อย่างนี้ได้นะครับ Could you quit your rambling please อืมค่ะดิฉันพูดเยอะมากค่ะแต่ว่าถ้าสมมติมีคนที่แบบหลีกเลี่ยงคำถามคือตอบไม่ตรงคำถามอันนี้จะบอกว่า to dance around the subject แปลตรงตัวก็คือเต้นรอบๆประเด็นนะครับสมมติมีนักข่าวถามนักการเมืองคำถามสักคำถามแล้วนักการเมืองคนนี้ไม่อยากจะตอบตอบไม่ได้หรือไม่อยากจะตอบอันนี้จะเป็นลักษณะของการ dancing around the subject นะครับดังนั้นอาจจะบอกว่า that politician is very good at dancing around the subject he or she never answers the questions ค่ะก็คือพยายามจะบอกว่าหาอะไรมาพูดเรื่อยเปื่อยให้มันแบบอยู่รอบๆประเด็นแต่ไม่ตอบคำถามที่เขาถามมาถูกต้องครับแล้วก็จะมีอีกสำนวนหนึ่งนะครับก็จะเป็น to beat around the bush นะครับ beat ทุบตีมันเอาไม้ไปตีรอบๆจริงๆคิดว่ามันมีที่มาก็ bush ก็คือพุ่มไม้ใช่ไหมครับสมัยก่อนเขาจะทุบตีรอบๆพุ่มไม้เพื่อที่จะให้นกออกมาอะไรเงี้ยก็ไม่รู้ว่ามันกลายเป็นคำว่าอ้อมค้อมได้ไงแต่มันแปลว่าอ้อมค้อมก็คือ could you please stop beating around the bushand just answer the question อย่างนี้ก็ได้นะครับพูดกับนักการเมืองได้นะครับโอ้วันนี้เล่นนักการเมืองหลายรอบนะคะอาจารย์รำคะแล้วที่เราเห็นกันบนอินเทอร์เน็ตบ่อยๆเนี่ยมีการใช้คำว่าแถในความหมายที่เวลาใครสักคนนึงพูดอะไรออกไปแล้วก็โดนจับได้ว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงแต่เขาไม่อยากจะยอมรับแล้วก็พยายามที่จะแบบพูดยังไงก็ได้ให้เรื่องนั้นเนี่ยกลายเป็นเรื่องจริงให้ได้หรือว่าแบบว่าเปลี่ยนประเด็นให้ตัวเองถูกให้ได้พูดยังไงดีคะก็คำที่ขึ้นมาในหัวนะครับก็คือคำว่า to justify หรือว่า toRationalize นะครับซึ่งถ้าบอกว่า he's trying to justify his actions ก็คือพยายามพูดให้การกระทำของตัวเองที่ทำมาเนี่ยดูโอเคหรือดูเหมือนมันไม่ได้ผิดนะครับหรือ rationalize ก็จะมีความหมายเดียวกันนะครับคือพูดให้ตัวเองดูถูกหรือว่าดูไม่ผิดนะครับก็คือ rationalize หรือ justify he's just trying to rationalize what he did อย่างนี้นะฮะคุณผู้ชมคะเพราะฉะนั้นนะคะครั้งหน้าที่มีคนมาแถหรือว่ามาอ้อมค้อมพูดไม่ตรงประเด็นด้วยคุณผู้ชมก็จะรู้แล้วค่ะว่าต้องพูดภาษาอังกฤษกับเขาว่ายังไงค่ะคำถามข้อสุดท้ายนะคะปกติเราจะสงวนพื้นที่ไว้ให้สำหรับการออกเสียงภาษาอังกฤษค่ะซึ่งครั้งนี้ทำในสิ่งที่แตกต่างใช่ไหมคะอาจารย์ดำไปโพสต์บน Facebook ไว้นะคะว่าเราจะมาตอบคำถามเรื่องการออกเสียงภาษาอังกฤษใครมีคำถามก็สามารถลิสต์คำที่มีปัญหาลงมาเรื่อยๆได้เลยซึ่งเราก็ได้คัดเลือกมาแล้วดังต่อไปนี้ค่ะเอาคำแรกนะครับทางเดินนะครับก็คือ aisle นะครับ a i s l e s ไม่ออกเสียงนะครับ aisle